สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้เรามานั่งคุยกันนะถึงตอนที่เรียกว่าทำไมถึงไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำขันตั้งแต่แรกอ่ะมาถอนขันคนนั้นออกเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์อ่ะคนที่ครอบให้อ่ะคนที่ถอนมันคนละคนกันเพราะคนที่ครอบอ่ะผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงคุณคิดว่าคุณหนีเทพได้ไหมนี่หนึ่งแล้วนะสองคุณคิดว่าตั้งแต่คุณเกิดจนตายอ่ะคนมีองค์คุณมีองค์แค่เพียงช่วงที่ครอบขันเท่านั้นเหรออันนี้ผมพูดแล้วนะสองคำถามที่สองที่อยู่ในใจนะสามคุณว่าใครสามารถดึงเทพออกจากสวรรค์ได้หรือคนได้ให้คิดตามนะอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงแล้วผมทำตามความจริงนะหลายครั้งหลายหนด้วยความไม่เข้าใจไปถอนขันกันออกแต่สุดท้ายแล้วเทพก็ไม่ไปไหนเทพก็ยังอยู่ในตัวแต่คนคิดว่าเก่งสามารถไปถอนออกได้เอาละผมจะมาพูดให้ฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพาพุทธะไตรรัตนยานมณีนภราศีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเทวังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิโอมณีปามีหุมโอมณีปามีหุมโอมณีปามีหุมอ่ะนะวันนี้เรามานั่งคุยกันเลยผมจะเล่าให้ฟังเล่าเรื่องจริงเลยนะเอาเนื้อเลยไม่ใช่แบบไม่มีน้ำเลยเอาแบบเนื้อเลยสดๆเลยว่าเรามานั่งคุยกันว่าทำไมถึงได้บอกว่าห้ามถอนขันครูออกจากคนนอกจากว่าขันนั้นจะเป็นขันผีบางคนเนี่ยมีจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี่คืออะไรรู้ไหมละเมอเพ้อพบว่าโดนองค์นี้สิงองค์นั้นเข้าอันนั้นอาการคนบ้านะอันนั้นคืออาการของคนบ้าอาการคนปกติก็คือจะมาตอนที่มีงานสำคัญหรือตอนที่แบบว่าท่านประทับเนี่ยท่านประทับเนี่ยต้องการสร้างบารมีไอ้คนก็เข้าใจผิดคิดว่าสามารถเอาออกได้ไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั่นได้คนที่มีองค์เทพทั้งหมดเอาตรงๆเลยนะในมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีองค์เทพหมดทุกคนนั่นแหละแต่แค่เพียงว่าใครเกิดมาทำหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะแล้วการที่เรียกว่าไปรับขันกับครูบาอาจารย์มาแล้วบอกว่าไปสามารถถอนขันออกได้ผมบอกเลยคุณถอนขันน่ะคุณถอนได้แต่คุณถอนเทพออกไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรมันสร้างบารมีมาด้วยกันคุณกินข้าวแกก็ตามอยู่คุณทำอะไรแกก็ตามอยู่ตลอดคุณเข้าใจผิดคิดว่าไปถอนขันออกแล้วสามารถดึงท่านออกได้จริงไม่ใช่เพราะอะไรอธิสมานกายผมถามหน่อยคุณสัมผัสอากาศได้ไหมสัมผัสไม่ได้เมื่อคุณสัมผัสอากาศไม่ได้สัมผัสอากาศได้คุณสัมผัสลมได้สัมผัสอะไรคุณได้หมดแต่ถามว่าคุณชกพวกอธิสมานกายได้หรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้ถามว่าไม่ได้เพราะอะไรที่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาเป็นพลังงานประเภทนึงแล้วทำไมถึงบอกว่าไปถอนออกได้ผมก็งงเหมือนกันนะผมงงตรงนี้บางคนบอกผมว่าจิตสื่อจิตมันสื่อสัมผัสอะไรก็ถาโถมเข้ามาจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกถ้ามีพระแม่ท่านอยู่ด้วยแล้วไปถอนทำพิธีถอนพระแม่ท่านออกจากตัวเราเป็นไปไม่ได้เลยท่านแม่คงเสียใจนะคะไอเสียใจไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันจะเป็นบ้าทีหลังอะสิที่ผมเคยเจอมาท่านจะทำโทษหลายๆคนนะชอบถามผมถามว่าเอ้ยอาจารย์เราไปถอนเราออกได้ไหมผมบอกว่าคุณรับไปแล้วอะไอ้เรื่องถอนอะอย่าไปหวังก็เถอะบอกงี้นะคุณไปถอนออกแล้วเป็นบ้าทีหลังอะผมก็ถามว่าคุณไปให้อาจารย์คนอื่นทำสมมติคุณรับกับผมเนี่ยแล้วคุณไปให้คนอื่นทำเนี่ยให้คนอื่นถอนขันคุณคิดว่าไอ้ถอนไปแล้วเขาจะไปหรือเปล่าล่ะ
อาจารย์ท็อปเป็นท่านเท้ามหาเป็นร่างท่านเท้ามหาพรหมนะคะไอ้เท้ามหาพรหมมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เราอ่ะสัญญาไว้กับองค์เทพว่าเราจะมาช่วยคนในที่นี้คือผมจะพูดผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับร่างนะผมพูดตรงๆเลยนะมันคือสัญญาระหว่างมนุษย์กับคนแล้วคุณมันเป็นสัญญาในอดีตเก่าอดีตชาติมันไม่ใช่แค่เพียงว่ามารับกับผมเนี่ยมีหน้าที่เป็นสักขีพยานใช่ถูกต้องแต่การจะอยู่ในร่องในรอยอยู่ในองค์ศีลองค์ธรรมนั้นคือเขาเรียกภูมิธรรมของคนนั้นน่ะไม่ใช่แบบว่าคิดว่าเอ้ยรับไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั่นได้อันนั้นมันบ้าแล้วนะครับนะมันบ้าแล้วนะบ้าคืออะไรจิตมันไม่นิ่งจิตไม่นิ่งเนี่ยก็คิดว่ามันสามารถสื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้แล้วมันจริงไหมมันเท็จไหมมันเท็จขนาดไหนหรือมันจริงนะมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยบางคนเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังถึงตำนานปู่ 9,999 ผมรู้สึกยังไงรู้ไหมในเวลานั้นน่ะผมก็ต้องดูภูมิหลังของเขาเกิดมาจากอะไรเขาเกิดมาจากบ้านสมเด็จเจ้าพญาโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพญา1ปีกว่าแล้วถามความรู้สึกว่ามันเป็นยังไง11 เดือนเออนั่นแหละ11เดือนก็เกือบปีแหละโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาแล้วถามผมว่าในความรู้สึกของผมตอนนั้นน่ะผมแปลกใจมั้ยปู่ฤาษี 9,999 เนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรนะมีอะไรมาแย่งเทวดาเทวดาเจ้าที่เจ้าทางพระภูมินะว่าเขาเดินไปเนี่ยเขาเห็นเจ้าที่เจ้าทางหมดเลยเห็นหมดเลยว่าเนี่ยตรงนี้มีศาลตรงนี้มีอะไรตรงนี้โอ้ยทุกคนมาแย่งร่างเขาหมดเลยมาแย่งเข้าร่างเขาเข้ามาสิงร่างเขาเออแล้วเขายังเดินอยู่ได้ไงคะจะรู้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาบอกว่าทุกสิ่งล้วนแต่แย่งกินบุญเขาแล้วมันบุญมันกินมันของใครก็ทำของคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะมาเนี่ยอาจารย์โอจันท็อปกำลังเพิ่งกินข้าวเสร็จพอดีเลยเมื่อเย็นนะกลางค่ำๆเลยแบบจะพักผ่อนกันละคนนี้มากดออดหน้าบ้านบุกมาถึงบ้านหน้าบ้านเลยไม่บอกก่อนไม่โทรไม่กล่าวอะไรเลยแล้วก็มาถึงมานั่งกลัวนั่งสั่นนั่งกลัวกลัวตู้อะไรตู้เทวรูปเอาวางเทวรูปไว้เนี่ยบอกเดี๋ยวเทวรูปหอจานอ่ะจะไปแย่งเข้าร่างเขาจริงเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไรองค์เทพที่จะมาลงในคนได้หรือจะมาสัมผัสจิตกับคนได้องค์เทพนั้นต้องมีบุญญาบารมีเคยสร้างบารมีมาร่วมกันแล้วคนที่มาหาผมเนี่ยคือเขาเรียกว่าวาสนานำพาที่มาส่วนใหญ่ไม่มีจิตเพี้ยนไม่มีอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะปัญหาคือคนนั้นคิดว่าไปถอนออกกับคนอื่นได้ผมบอกเลยนะผมไปตรวจองค์ตรวจเทพให้คนเสร็จแล้วทำไมมารับขันกับผมมารับเสร็จแล้วแล้วรู้ไหมว่าทำไมเอาออกได้ไหมผมบอกเอาออกไม่ได้ทำไมเอาออกไม่ได้เพราะเป็นคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นับแต่หนหลังอดีตชาติภพภูมิไม่ใช่เพิ่งมาเกิดณชาติปัจจุบันคุณคิดว่าคุณสามารถไปลบเรื่องราวในอดีตนับแสนแสนปีล้านล้านปีของคุณได้ไหมนับอสงไขยกำไรแสนกลับได้ไหมไปลบลงได้ไหมไม่ได้แล้วถามว่าถ้าคุณลบตรงนั้นไม่ได้แล้วคุณคิดว่าอีกคนนึงอาจารย์อีกคนนึงสามารถถอนได้ไหมเป็นไปแทบไม่ได้เลยแล้วที่เจ็บใจคือเขาบอกว่าเขามารับกับเราแล้วเทศแย่งเข้าร่างเขาหมดเลยจริงมันไม่ใช่เลยคืออะไรรู้ไหมฟุ้งซ่านจิตวิตกจริตไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าก็อาจารย์อยู่ไกลเขาก็เลยรับกับคนที่เป็นญาติกันเองคือไม่ใช่ไปถอนกับคนที่เป็นญาติกันเองแต่ถอนผมบอกเลยว่าเรื่ององค์เทพเนี่ยผมอธิบายมาหลายครั้งแล้วว่ามันนับอนันตกาลชั่วกับชั่วกันนับวันเวลานับหลายแสนหมื่นปีเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะคุณก็รู้ใช่ไหมว่าญาติคุณเขาอยู่ใกล้ๆคุณนั่นอ่ะแล้วทำไมคุณไม่ไปรับขันเขาตั้งแต่แรกอ่ะแล้วมาถอมารับก็ทำไมอาจารย์เนี่ยอยู่ไกลเนี่ยจะมารับทำไมจะมารับทำไมแล้วอย่างนึงรับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ว่าจิตเปิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมบอกเลยเราไม่ปรึกษาอาจารย์นะไปถอนกับเขาไปถอนกับเขาเสร็จพอตัวเองแย่พอโทรมาหาอาจารย์เนี่ยมาคุยกับอาจารย์จริงๆอ่ะเขาขอเบอร์โทรอาจารย์ท็อปอาจารย์โอ้ให้เบอร์โทรไปละให้เบอร์โทรอาจารย์โอ้ด้วยแล้วเขาก็เงียบไปไม่ติดต่อไม่อ่านไม่อะไรจนอาจารย์โอ้โทรไปในเฟซเองอ่ะโทรผ่านเฟซไปเพราะอาจารย์โอ้ไม่รู้เบอร์เขาก็ให้คุยกับอาจารย์ท็อปปรากฏว่าเขาก็เล่ามาพอเล่าเสร็จแล้วผมเนี่ยถึงได้บอกไงผมอธิบายให้ฟังก็ไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมเมื่อเป็นแล้ว
ก็เป็นคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นไปจนวันตายทำไมต้องเป็นไปจนวันตายเพราะคุณสามารถลบแสนล้านปีที่อยู่ในอดีตได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณลบได้คุณถึงถ้าอาจารย์คุณเก่งพอจะกลับชาติกลับไปลบได้ก็ว่าไปอย่างนึงอยากจะฝากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะอาจารย์ท็อปเนี่ยเขาพูดกับคุณไปอ่ะคุณบอกเขาอย่างเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์โกรธคุณเหรอเขาไม่พอใจเขาวางหูไปแล้วในช่องแชทนั่นอ่ะเป็นแชทของเฟซอาจารย์โอ้คุณมาดีลีทอาจารย์ก็เลยทำหนังไปเลยทำโทษคุณก็บล็อกไปเลยผมบล็อกไปหมดเลยผมบอกให้นะถ้าเป็นบ้าหรือเพี้ยนขึ้นมาไม่ใช่หน้าที่ผมเพราะคุณไปให้อีกคนนึงถอนแล้วเทวดาลงโทษคุณขึ้นมาเนี่ยผมทำอะไรให้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะคุณเลือกทำผิดเองผิดคืออะไร1เทวดาเป็นสมบัติของคนคนนั้น2กรรมทั้งหมดนั้นคนคนนั้นจึงร่วมกับเทวดาองค์นั้นหรือเทพทางฟ้าองค์นั้นถึงได้มีบุญคู่กันในการสร้างบารมีณชาติปัจจุบันไม่ใช่การรับส่งเดชการรับขันธ์ครูหรือการถ่ายทอดขันธ์ครูนั้นเกิดจากอดีตภพที่เคยสร้างบารมีคู่กันมาไม่ใช่จิตเปิดส่งเดชและ2คุณไม่ปฏิบัติบารมีไม่ภาวนาบารมีไม่สวดมนต์ไม่สร้างบารมีจิตมันเลยฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็คิดว่าจิตเปิดเมื่อจิตเปิดแล้วก็คือเพี้ยนผมบอกได้เลยการกระทำใดๆก็ตามถ้าหากว่าคนที่ครอบเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกแล้วคุณไปทำกันเองหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีประโยชน์จะบอกว่าทุกคนรับกับอาจารย์ท็อปอาจารย์โอไปรับขันไปอ่ะมีแต่ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วยังไงแล้วคุณมารับแล้วคุณบอกว่าเทพเขาแย่งเข้าร่างคุณหมดเลยคุณพูดเหมือนคนที่แบบเป็นโรคจิตไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชอ่ะคุณจะให้อาจารย์พูดยังไงคุณเพี้ยนไปแล้วอ่ะแล้วแบบคือคุณไปทำไม่สมควรกับอาจารย์ด้วยอาจารย์อุตส่าห์คุยด้วยแล้วคุณดีลีทอาจารย์อ่ะพอแล้วอันนี้คุณไม่สมควรทำนะคือจริงๆอาจารย์ก็สงสารคุณนะอาจารย์นะสงสารอาจารย์โอ้เนี่ยพูดกับอาจารย์ท็อปตลอดเลยจริงไหมใช่ไหมอาจารย์โอ้สงสารใช่ไหมอาจารย์ท็อปอาจารย์โอ้เล่าเลยใช่ไหมถามอาจารย์ท็อปเนี่ยจริงเปล่าว่าอาจารย์โอ้นี่กังวลขนาดไหนว่าคุณจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคุณจะแบบจะบ้าจะเพี้ยนเหรอคุณจะเป็นอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอาจารย์เป็นห่วงคุณใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่ไหมอาจารย์ท็อปอยู่อาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปรู้ใช่ไหมรู้เข้าใจแต่อาจารย์ท็อปอ่ะมีอย่างนึงอัตตาหิอัตโนนาโถตนพิทพึ่งแห่งตนในเมื่อคุณเลือกไปทำกับเขาเองไปถอนกับเขาเองผมบอกแล้วนะร่างทรงอ่ะเมื่อเป็นแล้วอ่ะไม่สามารถเลิกได้จนกว่าจะตายแต่ว่าคนนั้นอ่ะไม่เชื่อผมในเมื่อคุณไปให้คนอื่นถอนผมเชื่ออย่างนึงยิ่งถอนยิ่งเพี้ยนยิ่งถอนยิ่งบ้าทำไมถอนเพราะอะไรมันเป็นบุพกรรมเก่าเป็นบุญผมถึงได้พูดกล่าวถึงคุณบิดามารดาแต่หนหลังทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรับขันไปเทพดีๆทั้งนั้นน่ะเทวดาดีๆทั้งนั้นน่ะพ่อแม่ในอดีตชาติอ่ะพ่อแม่ในอดีตชาติไปถอนเขาได้ยังไงอ่ะพ่อแม่อ่ะผมถึงกล่าวว่าถอนออกไม่ได้ทำไมถอนออกไม่ได้เพราะว่ามันแก้ไม่ได้10ปีก็แก้ไม่ได้ตลอดชีวิตก็แก้ไม่ได้แล้วแปลว่าไงนะเหมือนโอ้แบบไม่ได้ฟังตลอดคือก็บอกแล้วไงว่า10ปีก็แก้ไม่ได้ใช่บอกเขาตอนที่คุณบอกไปเลยนั่นแหละบอกแล้วตอนนั้นเลยว่า10ปีก็แก้ไม่ได้100ปีหรือว่าตัวเองตายจนตายก็แก้ไม่ได้ทำไมแก้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาก็คือเป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของอาจารย์คำว่าอาจารย์เนี่ยก็คือผู้ทำพิธีให้แต่สมบัตินั่นก็คือองค์เทพองค์นั้นเป็นของเราคำว่าเราหมายถึงว่าเกิดพร้อมกับเราตายพร้อมกับเราอยู่กับเรามานานเอานั่นแหละคือความหมายแล้วเขาจะหายเพี้ยนหายบ้าได้ไหมหายไม่ได้จนกว่าจะขอขมากรรมครูบาอาจารย์ที่ประกอบให้คนแรกไปก่อนขอขมากรรมยังไงขมากรรมในที่นี้คือต้องกลับยกพานครูกลับมาแล้วตั้งพานขึ้นใหม่กับใครเอากับครูบาอาจารย์คนแรกคนที่สองคนที่สามแก้ไม่ได้ทำไมแก้ไม่ได้เพราะว่าคนแรกคือคนแรกก็คือคนที่ประกอบขันให้มาตั้งแต่แรกเลยก็คืออาจารย์ท็อปแล้วคุณน่ะไปประกอบกับคนอื่นผมถามแค่เพียงคำเดียวผมถามนะไม่ใช่อะไรนะถ้าผมบอกว่าองค์เทพอ่ะสมมติว่าคุณเป็นองค์เทพองค์นั้นเอาแค่นี้แหละแล้วคุณเคยสร้างบารมีร่วมกันมา
และอยู่ดีๆคุณจะไปถอนเอากันออกอ่ะคุณถอนออกได้ไหมผมบอกเลยนะถอนออกไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรมีหลายคนที่จะเลิกเป็นร่างทรงสุดท้ายเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะเพี้ยนมันจะบ้ามันไม่มีจะกินมันลำบากมันชีวิตมันจะติดดินมันจะลูบนะแล้วพอเวลาผมอธิบายให้ฟังเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันไปทำคิดว่าถอนออกได้ทำไมเขาไม่ได้ปรึกษาอาจารย์เลยก่อนที่จะไปถอนน่ะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความว่ามนุษย์เป็นผู้ไม่รู้คืออะไรหนึ่งคุณคิดแบบวิทยาศาสตร์สามารถตัดสัญญาณทิ้งได้แต่ผมบอกได้เลยตราบใดที่เทวดาองค์นั้นหรือเทพองค์นั้นหรือพรหมองค์นั้นยังไม่เกิดเป็นมนุษย์ยังไม่อุบัติเพราะฉะนั้นหน้าที่ตรงนั้นยังเป็นของร่างทรงนั้นหรือบุคคลนั้นอยู่วันยังค่ำแล้วเวลาทำขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนเป็นบ้าหลายคนเพี้ยนเพราะอะไรเพราะคุณไปทำลายสัญญาเก่าออกหมดสัญญาเก่าของคุณคิดว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงกลางอ่ะเรื่องราวเหล่านี้คิดว่าไม่รู้เหรอรู้แต่รู้แล้วเขาจะพูดไหมหรือเขาไม่พูดเพราะอะไรเพราะองค์เทพนั้นเป็นสมบัติเฉพาะบุคคลแล้วคุณคิดว่าเหมือนคุณอ่ะมีผู้ปกครองหรือคนที่คอยตามคุณมาตลอดคุณเจริญก็เพราะเขาคุณตกก็เพราะเขาแล้วคุณไปทำลายเขาสมมติพ่อแม่ในชาติเนี้ยดูดิพ่อแม่ในชาติเนี้ยก็เกิดว่าคุณเกิดมาจากท้องเขาอะแล้วอยู่คุณตัดแม่ตัดลูกเขาอะแล้วคุณเป็นฝ่ายตัดนะโกรธพ่อแม่ไม่อยากเป็นลูกพ่อแม่แล้วอะไปพูดอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ทำพิธีด้วยนะทำพิธีด้วยนะก็สุดท้ายแล้วพอเป็นบ้าขึ้นมาผมก็หมดหน้าที่ถามว่าทำไมผมหมดหน้าที่เพราะอะไรรู้ไหมทำไมอาจารย์ที่ครอบขันให้ถึงหมดหน้าที่ลงหน้าที่จะมีอีกอย่างนึงถ้าวันนั้นคุณสำนึกได้แล้วคุณเอาพานครูมาถวายเราก็เรียกขอขมากรรมผมบอกคำเดียวนะคนที่ประกอบพิธีทั้งหมดครูบาอาจารย์ที่ประกอบพิธีทั้งหมดล้วนเป็นสักขีพยานในการสร้างบารมีไม่ใช่อะไรรู้ไหมไม่ใช่ผู้ที่จะมาตัดสินอะไรได้ผมอะทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะมีหลายคนที่ถอนขันครูตัวเองไปแล้วกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วผมอะช่วยอะไรไม่ได้ผมอะบางทีอะถามว่าถ้าหลายคนเนี่ยไอ้นู่นนั่งไอ้นี่มั่งไอ้นั่นมั่งจริงๆไม่ใช่อะไรจิตไม่ปกติจิตมันจะเริ่มไม่ทรงตัวจิตมันจะเริ่มเพี้ยนมันจะเริ่มแบบเข้าโรงพยาบาลกันนี่อาจารย์โออะไรรู้ป่ะอาจารย์โอสงสารนะนะจุดเนี้ยถามอาจารย์ท็อปไม่รู้กี่รอบตั้งแต่เมื่อวานอาจารย์ท็อปเขาจะบ้ามันก็ต้องเล่าให้ฟังไงท็อปอาจารย์ท็อปเขาจะบ้าจริงๆหรอจริงส่วนใหญ่เป็นบ้าไปหมดเนี่ยอาจารย์โอสงสารพอเป็นบ้าไปหมดแล้วอ่ะผมเองอ่ะช่วยอะไรไม่ได้ถามว่าทำไมช่วยอะไรไม่ได้คุณไปทำลายเขาเองอาจารย์โอเนี่ยมันทั้งโกรธมันทั้งโมโหมันทั้งสงสารนะตอนนี้มันแบบทุกอารมณ์อ่ะแบบพอแล้วไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยคือผมเนี่ยจะเล่าตรงนี้ให้ฟังว่าเนื้อหาสาระไม่ใช่เหตุแต่เหตุนั้นคือคุณไปทำลายสิ่งที่เรียกว่าสมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์นั่นก็คือพานขันครูมันเป็นความนอบน้อมเป็นความเคารพต่อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ในอดีตชาติมันไม่ใช่ชาติปัจจุบันแต่ชาติปัจจุบันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามีพ่อแม่ชื่อนี้จริงแต่ว่าเทพพยดาทั้งหลายที่เราไปรับเอามาทั้งหมดนะตรงนั้นน่ะคือคุณบิดามารดาในอดีตภพเพราะฉะนั้นเขาตัดเราไม่ได้แต่ตัดไม่ได้ทำไงเขามีเกิดการลงโทษกันขึ้นมาถ้าเกิดการลงโทษกันขึ้นมา1หากินไม่ได้โรคประสาทกินไม่สบายเจ็บป่วยลุกไม่ขึ้นเป็นกันเยอะแล้วผมเองอ่ะอยู่ตรงกลางเนี่ยผมมีหน้าที่อย่างเดียวต้องมาขอขมากรรมเพราะอะไรเพราะเป็นบ้ามาหลายคนไอ้เรื่องไปถอนขันมั่วๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันต่างๆอ่ะครูคนไหนเป็นคนประกอบให้ไปบอกเขาถ้าจะลาขันออกต้องบอกแล้วรับบูชาหุ่นเอาถ้าเกิดคุณไม่ทำอย่างนั้นปัญหามันจะเกิดเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์คนนั้นที่รู้เรื่องทั้งหลายเนี่ยนี่นะบอกทางแก้แล้วนะคือเราไม่ใช่ผู้ตัดสินผมบอกนะว่าผมไม่ใช่ผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้ตัดสินและไม่ใช่ผู้ลงโทษแต่ผู้ลงโทษนั้นคือสายญาณบารมีในอดีตเราไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วไอ้จิตนั่นแหละไปทำไอ้จิตที่คุณบอกว่าเปิดทั้งหลายเหล่านั้นคือฟุ้งซ่านผมบอกแล้วนะคือคุณรับไปแล้วแล้วคุณไม่ปฏิบัติไม่บูชาเขาพูดว่าอะไรป่ะรับกับอาจารย์ไปแล้วทุกองค์ลงหนูหมดเลยแล้วก็หนูก็เลยไปถอนกับญาติกันเพราะว่าอาจารย์อยู่ไกลเขาพูดอย่างนี้ใช่คิดยังไงเออช่างเขาเถอะนะเรื่องของเขาเอาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต
Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line osiri15 ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูนะคะติดต่อได้ในข้อความตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะเอาละครับไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ